จากเทนนิสครับไปดูเรื่องของมวยบ้างครับต้องบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่แฟนๆชาวไทยติดตามนะครับนั่นคือวันแชมเปี้ยนชิพนั่นเองต่อยกันที่สิงคโปร์ครับคู่เอกเป็นรายการชิงแชมป์โลกมวยไทยครับก็เป็นรุ่นเฟเธอร์เวทเพชรปรากฏเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับก็ขึ้นชกกับตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเพชรปรากฏก็เป็นแชมป์เก่านะครับเป็นแชมป์คนปัจจุบันด้วยซึ่งการชกในครั้งนี้4ยกเนี่ยเพชรมรกตมียุบนะครับสุดท้ายยก5เนี่ยเป็นตะวันฉายก็เดินหน้าบุกเลยแล้วก็เพชรมรกตเป็นฝ่ายตั้งรับสุดท้ายเนี่ยพอครบ5ยกนะครับผลการตัดสินเป็นตะวันฉายที่ชนะคะแนนไปในท้ายที่สุดนะครับก็เป็นการคว้าแชมป์เข็มขัดเส้นนี้มาครองได้สำเร็จครับแชมป์เปลี่ยนมือครับเป็นของตะวันฉายหน้าตาดีเลยครับตะวันฉายนะฮะขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ